นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการนะคะไฮไลท์ไม่ไม้เพลงไทยวันนี้น้องพราวกับคุณพี่เป้านะคะวันนี้พี่เป้ามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมและศิลปินผู้ใดคะค่ะสอนคีรีศรีประจวบค่ะก็เป็นเพลงดังของเขานะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยติดอันดับของ Net TV มาถึง3ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นเพลงดังที่ท่านผู้ชมชอบมากนะคะน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งนะคะอันนี้คือคารมของคุณจอมพลปอนะคะที่ครูไพบูลย์เนี่ยนำมาใช้แต่งเพลงน้ำท่วมจนกระทั่งดังระเบิดจนทุกวันนี้ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมขึ้นในประเทศไทยทั้งวิทยุและก็ทีวีต่างๆเนี่ยเขาจะมักจะเอาเพลงดังเพลงนี้มาเปิดประกอบนะคะเนื้อเพลงตอนหนึ่งที่ว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้งครูไพบูลย์เนี่ยนำมาจากเหตุการณ์จริงจากเมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อปี2485นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท่วมจนกระทั่งพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยแข่งเรือได้เลยน้ำสูงมากนะแล้วก็เดือดร้อนกันมากเลยในช่วงนั้นเนี่ยนะคะทั่วพระนครไปหมดทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่น้ำเจิ่งจนเกิดเป็นนิราศน้ำท่วมขึ้นนะโดยพญาอัจฉริยโสพลซึ่งความตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าสนามหลวงเหมือนทะเลสาบน้อยๆท้าวรวัตถุเหมือนลอยอยู่กลางหาวมีละลอกคลื่นซัดสะบัดดาวมองดูขาวเป็นน้ำหมดจดสะพานเชิงสะพานผ่านฟ้าทั้งสองข้างน้ำสะล่างท่วมสิ้นทุกถิ่นฐาน
เรือน้อยใหญ่พายแจวแถวอาคารคล้ายกับบ้านริมคลองมองไม่วางนะคะเพลงนี้เขาเลยถูกบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปี2513นะคะน้ำท่วมที่ครูไพบูลย์เนี่ยแต่งเสมือนกับจะแจ้งเกิดให้คุณสอนคีรีศรีประจวบเลยนะจากเป็นเพลงแรกด้วยที่เขาแต่งให้ค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากจะรับเป็นศิษย์นะไม่ยอมแล้วก็ถูกคุณสอนคีรีเนี่ยตื้ออยู่นานเลยจนกระทั่งยอมรับแล้วก็แต่งเพลงน้ำท่วมให้มาเห็นใจเอามากๆตอนที่ไร่สับปะรดของเขาเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายมากเขาก็เลยสงสารเลยมอบเพลงนี้ให้นะครับจนกลายเป็นเพลงดังข้ามยุคเรียกว่าน้ำท่วมเห็นภาพแล้วหนูอยากเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อยากไปดูค่ะว่าตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพที่พาวหนีไปสมุยช่วงปีพุทธศักราช2007อะช่วงปี2ตอนพาวอยู่ปีน่าจะเป็นปีพุทธศักราช2553ช่วงท่วมกรุงเทพยังเท่ากันไม่ได้เลยนั่นคือนะคะก็คงจะในช่วงสัก100ปีหรืออะไรประมาณนี้มันจะกลับมาน้ำท่วมครั้งหนึ่งนะคะคงเป็นวัฏจักรของธรรมชาติค่ะค่ะแล้วคุณสอนคีรีศรีประจวบนี่เมื่อกี้ได้ฟังไปคร่าวๆว่าเขาไปตื้อมาจนได้มาโด่งดังแต่ประวัติเขานี่เป็นยังไงคะประวัติของเขาก็น่าสนใจนะคะเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานของวงการเพลงเมืองไทยนะโดยมีเอกลักษณ์ประจำตัวเนื่องด้วยเสียงของเขาเนี่ยหวานหยดเลยนะแล้วก็ลูกอ้อนลูกเอื้อนลูกคอซ้อนกันหลายชั้นมีชื่อจริงว่าสอนชัยทองประสงค์ชื่อเล่นว่าน้อยเกิดวันที่4มีนา2478เป็นคนบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเขาจบการศึกษาป.4พอจบมาแล้วเขาก็ช่วยแม่เนี่ยปาดตาลหยุดทุกวันเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงมากใจเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องใจแทบขาดแล้วทุกครั้งที่วงดนตรีของครูพยงมุกดาเนี่ยมาแสดงแถวๆบ้านเขาจะต้องเข้าไปแล้วไปร้องเพลงให้ครูพยงฟังแต่หลายครั้งเลยก็ยังใช้ไม่ได้จนกระทั่งเขาอายุครบ20บวชพระได้1พรรษาแล้วหลังจากบวชเนี่ยเขาก็เลยไปอยู่ประจวบคีรีขันธ์กับพี่ชายซึ่งพี่ชายก็เลยแบ่งที่ให้เนี่ยทำไร่สับปะรดแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ตะเวนประกวดร้องเพลงไปตามสถานที่ต่างๆที่มีในเขตจังหวัดประจวบจนกระทั่งกวาดรางวัลมามากมายแล้วก็รวมตัวกันกับเพื่อนๆ เนี่ยตั้งวงดนตรีขึ้นแล้วก็รับงานไป ตามที่ต่างๆโดยแนวเพลงของเขาก็เป็นเพลงลำวงในสมัยนั้นก็ลำวงเป็นที่ฮือฮานะคะง่ายๆแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนะในช่วงปีใหม่เขาก็ได้รับติดต่อให้ไปแสดงในงานของจังหวัดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาฟังเพลงของสอนคีรีโอ้ประทับใจชอบมากก็เรียกสอนคีรีมาคุยว่าอุ้ยคุณมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะจะมาอยู่จังหวัดเล็กๆเสียงระดับเนี่ยมันต้องไประดับประเทศออกไปให้ไปสู่โลกกว้างได้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะคะจากสอนชัยทองประสงค์มาเป็นสอนคีรีสอนคีรีศรีประจวบศรีประจวบเขาอยู่ประจวบไงอ๋อคือเรียกว่าเป็นคล้องจองเลยนะคะสอนคีรีเป็นศรีของจังหวัดประจวบคีรีค่ะน้องแพรพูดถูกใช่ค่ะเรียกว่าเพราะมากคนสมัยก่อนตั้งเก่งแล้วเขาก็เลยได้ไอเดียจากท่านผู้ว่านะคะเขาก็เลยเข้ากรุงเทพมาเช่าเวลาของวิทยุยานเกราะนะก็เลยขึ้นล่องๆระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดประจวบหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็เลยพาเข้าไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะซึ่งครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยเป็นคีตกวีที่หาตัวจับยากแต่งเพลงเก่งนะคะมีลูกศิษย์ลงหาเยอะหลังจากได้ตื้อกันอยู่พักหนึ่งก็ได้ไปได้เข้าไปเพลงแรกที่เขาได้ก็คือน้ำท่วมคือเพลงเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพลงตามมาอีก3เพลงก็คือเพลงวาสนาพี่น้อยแม่ค้าตาคมบุพเพสันนิวาส3เพลงนี้ก็เลยช่วยให้เขาได้ดันให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเขาได้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งเปิดการแสดงครั้งแรกเลยของชีวิตเขาก็คือในงานศพของน้องชายของครูไพบูลย์บุตรขันธ์
นะคะที่วัดหลักสี่แล้วก็จากนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยตะเวนเริ่มตะเวนแสดงไปทั่วประเทศจนกระทั่งกลายเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงมากแล้ววงดนตรีเขานี่ราคาแพงมากจริงๆแต่ทุกคนก็ยอมเพราะว่าเสียงเขาดีทุกคนติดนะคะเสน่ห์เสียงของเขามากเรียกว่าแม่ค้าตาคมๆนี่ต้องไปแอบมองดูเขานะยังไม่หมดค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีอีกนิดหนึ่งน้องแพรวก็คือเขาแสดงหนังด้วยนะโอ้ ได้รับการติดต่อไปแสดงหนังของคุณรังสีนะคะเรื่องมนต์รักจากใจค่ะตอนนี้มีอยู่นิดหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเปิดการแสดงที่โรงหนังแห่งหนึ่งนะคะที่เอกมัยรามามีคนเนี่ยนำพวงมาลัยดอกไม้สดแล้วคาดด้วยแถบผ้าสีดำนะคะไปให้เขาบนเวทีการแสดงเขาก็รับด้วยความเกรงใจแต่พอเขาร้องเพลงเสร็จเขากลับไปหลังเวทีเขาหยุดเลิกร้องเลยเขาทั้งที่เขาร้องมาได้5เพลงเองนะการแสดงครั้งนั้นคือมันรู้สึกเสียวหัวใจอะไรบางอย่างเขาอะนะคะเหมือนเป็นลางเขาก็เลยหยุดการแสดงครั้งนั้นนะคะแล้วด้วยวัย36ปีของเขาเองนะคะเขาต้องจากโลกนี้ไปนะดูสิมันเหมือนมีลางบอกเหตุอะไรบางอย่างเขาจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุถูกรถยนต์นะคะชนเสียชีวิตเมื่อวันที่30มกราคมปี2515บริเวณแถวถนนพหลโยธินแถวจังหวัดกำแพงเพชรขณะที่หลังจากแสดงการแสดงเสร็จเนี่ยเพื่อจะกลับกรุงเทพรถของเขาเนี่ยถูกรถซุงเนี่ยรถบรรทุกซุงใหญ่ชนทับจนแบนเลยนะคะทับชนแล้วก็ทับเสียหายมากคุณสอนคีรีเนี่ยเสียชีวิตทันทีและลูกวงอีก2คนนะคะท่ามกลางความเสียใจแล้วก็ช็อกของบรรดาแฟนเพลงและวงการนะคะเขาทิ้งผลงานของเขาไว้ทั้งสิ้นถึง34เพลงนะคะซึ่งจากน้ำเสียงที่หวานหยดจนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นราชาเพลงหวานหนึ่งเดียวของประเทศแม้เขาจะบันทึกเพลงของเขาไว้ไม่มากนะคะแต่เพลงของเขาเนี่ยเกือบทุกเพลงฟังแล้วติดหูนะคะจวบจนปัจจุบันโอ้ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเพลง3เพลงที่บอกว่าต่อออกมาจากเพลงน้ำท่วมนะคะทำให้เขาโด่งดังอย่างต่อเนื่องกันนะคะก็เป็นเพลงแม่ค้าตาขมค่ะเห็นแม่บ้า
ไปเรียบร้อยค่ะแม่ค้าตาคมค่ะแม่ค้าตาคมนี่นะคะเล่าก่อนว่าก็มีประวัติอีกเหมือนกันเพลงนี้สอนคีรีคุณสอนคีรีศรีประจวบเนี่ยเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์นะคะครูไพบูลย์ในจังหวัดที่เหมาะที่สุดเลยเพราะว่าครูเนี่ยกำลังมีเรื่องไม่พอใจกับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนโปรดที่ปั้นมากับมือนะตอนนั้นเพราะครูเนี่ยไปรับปากไว้กับคุณรังสีนะคะทัศนพยัคฆ์ผู้กำกับชื่อดังผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังว่าจะให้รุ่งเพชรเนี่ยไปร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วยในเรื่องใหม่นี่ปรากฏว่าคุณรุ่งเพชรแกปฏิเสธเพราะว่าแกมีคิวของแกยาวมากเขาไม่สามารถจะปลีกตัวไปได้นะคะก็เลยทำให้ครูไพบูลย์เนี่ยไม่พอใจเพราะว่าไปเสียคำพูดไว้กับเพื่อนใช่ไหมคะก็เลยเป็นจังหวะพอดีเลยที่คุณสอนคีรีเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นศิษย์เป็นจังหวะเหมาะมากก็เลยรับเข้ามาตอนนี้เพลงต่างๆที่ครูไพบูลย์เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ลุงเพชรเลยไม่ให้ลุงเพชรส่งต่อมาให้สอนคีรีนี่แหละค่ะแม่ค้าตาคมนะคะแล้วก็ยังมีเพลงบุพเพสันนิวาสอะไรต่ออะไรตามมาอีกหลายเพลงทีเดียวนะคะค่ะนี่แหละเลยเป็นจังหวะที่ดีโดยเฉพาะแม่ค้าตาคมเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นบันทึกภาพของสังคมที่ยังสมัยมีเรือด่วนสายบ้านแพนนะคะบ้านแพนท่าเตียนก็เลยเกิดนิยายรักระหว่างหนุ่มสาวกับแม่ค้าที่มาพบรักกันบนเรือด่วนนะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่พบกันอีกเลยแม้ว่าชายหนุ่มเนี่ยจะดักรอที่ท่าเตียนอยู่หลายครั้งหลายคราวก็ไม่พบหนุ่มคนนี้ก็เลยทำได้แต่เพียงฝากจดหมายไว้กับคนขับเรือนะคะว่าฝากให้กับแม่ค้าตาคมหน่อยตัวเขาหลงรักมากและตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงไปยืนคอยอยู่ที่ท่าเรือจนทุกวันนะคะอันนี้เห็นภาพเวลาขึ้นท่าสาเรือสาทรที่กรุงเทพอะค่ะค่ะแล้วก็ไปตรงท่าเตียนนะคะอ๋อแสดงว่าคนที่ยืนอยู่แถวนั้นนะต้องมีสักคนหนึ่งนะคะใช่โรแมนติกมากก็คือหนุ่มคนนั้นแหละที่รอนี่พอหนุ่มคนนี้อาจจะรอบุพเพสันนิวาสชักพานะคะใช่ไหมคะตาคมกลับมาหาเขาสิงั้นเราไปฟังนะคะบุพเพสันนิวาสค่ะค่ะThank you.
สันนิวาสชักพาให้มาเจอกันเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นน่ะสิเนี่ยนะคะจากเสียงที่มีเสน่ห์หวานหยดของคุณสอนคีรีเนี่ยนะคะบวกกับคีตกวีเอกครูไพบูลย์นะคะก็ดังได้ตั้งแต่เพลงแรกตั้งแต่น้ำท่วมมาพอมาถึงเพลงนี้นะคะบุพเพสันนิวาสเนี่ยเพลงต่อมาอีกหลายเพลงเนี่ยก็ทำให้เขาโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะก็กล่าวถึงหนุ่มนะคะซึ่งเขาพบสาวที่ถูกใจนะคะแล้วเขาก็หลงรักมากเลยแล้วก็คิดว่าคงจะต้องเป็นบุพเพสันนิวาสกันแน่ๆเลยชาติก่อนเนี่ยคงได้ทำบุญร่วมกันมาก็อยากให้สาวเจ้าเนี่ยมั่นใจนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรักจริงแล้วหวังว่าสาวเนี่ยคงจะไม่ปฏิเสธเขานะคะค่ะค่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ามันพอหรือยังนะคะพอหรือยังก็จะเป็นเพลงต่อไปค่ะนี่เดี๋ยวลองฟังกันซึ่งมันเพลงดังอีกเพลงนึงเหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยคุณสอนคีรีเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนแต่งเองแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นนะคะคือเพลงนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วคนแต่งคือคุณชลธีทานทองอนะคะมีเรื่องซับซ้อนกันหน่อยนึงคือว่าคุณชลธีเนี่ยเขาเข้าสู่วงการลูกทุ่งร้องเพลงได้เสียงเขาเพราะมากนะคะแล้วก็เป็นนักร้องประจำวงของรวมดาวกระจายได้บันทึกเสียงมานะคะแต่เขาไม่ดังเลยสักเพลงนึงนะทั้งที่เขาเสียงเพราะเขาก็เลยหันมาแต่งหัดแต่งเพลงระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปรักกับสาวนักร้องในวงคนหนึ่ง
นะซึ่งสาวคนนี้ก็ดูมีท่าทีมีใจกับเขาเขาก็ดีอกดีใจว่าเขาเนี่ยคงจะมีแฟนสักทีนี่ปรากฏว่าอีกไม่นานก็รู้ความจริงว่าสาวคนนี้คงจะหลอกเขาเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วสาวคนนี้ก็ไปเดินควงกับหนุ่มนักร้องในวงเหมือนกันเนี่ยไปกับคนอื่นแกก็เลยเสียใจมากเข้าร้านดื่มเหล้านะคะเคล้าน้ำตาในขณะที่แกมีอารมณ์ขณะนั้นเนี่ยก็เลยมีอารมณ์ที่จะแต่งเพลงขึ้นมานะคะด้วยความชอกช้ำเพลงนั้นก็ชื่อพอหรือยังนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาห้องกลับมาห้องเขาก็มาร้องเพลงเนี่ยแก้ความช้ำของเขาเนี่ยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนักร้องผู้ชายอีกคนหนึ่งข้างห้องเนี่ยเขาก็ได้ยินบอกว่าอุ้ยเพราะมากเลยนี่เพลงนี้ผมขอไปร้องบนเวทีได้ไหมนะเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเขาก็อนุญาตแกนักร้องคนนี้ก็เลยขึ้นไปร้องบนเวทีปรากฏว่าแฟนๆชอบใจมากได้รับรางวัลนะคะหลังจากนั้นอีกไม่นานนักร้องคนนี้ดังกล่าวเนี่ยก็ลาออกจากวงรวมดาวกระจายมาอยู่กับวงศรคีรีพอมาอยู่ที่นี่เขาก็ร้องเพลงนี้โอ้ยคุณศรคีรีฟังแล้วชอบมากบอกอุ้ยขอเอาไปอัดได้ไหมเนี่ยเพลงนี้น่าอยากเอาไปอัดแล้วก็เลยถามว่าใครเป็นคนแต่งเนี่ยนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาบอกผมเป็นคนแต่งเองอ้างตัวเองแต่งเองเพราะว่าคุณชลทีเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเขาก็เลยคิดว่าเออคงไม่เป็นไรอ้างตัวเองก็ได้นะเสร็จแล้วสับคุณสอนชลีก็เอามาอัดก็ดังอีกคราวนี้ดังมากเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองแต่งนี่ปรากฏว่าคุณชลทีเนี่ยพอเพลงมันดังเนี่ยเขาก็ได้ยินใช่ไหมแล้วมาบอกเขาก็เลยมาเรียกร้องมาร้องเรียนกับคุณสอนคีรีว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเขานะก็ถูกขโมยมายังไงเขาก็เลยสอบสวนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดปรากฏว่าเลยต้องมีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็มีการตอบแทนกันตามธรรมเนียมนะเรื่องมันก็เลยจบและในที่สุดสองคนนี้เลยกลายเป็นเพื่อนซี้กันโอ้โหนะคะเรียกว่าเป็นแบบว่าพลิกล็อกแต่มีความสุขนะคะใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นเพื่อนซีกันน่าจะพอก็ต้องจะเป็นฟังเพลงทุ่งรักกันไหมคะพี่น่าจะเขาไปเดินเที่ยวนะคะในทุ่งกันนะคะปลายคุ้งท้องทุ่งร่วงทองท้องเมื่อเดือน12หัวใจที่กลับมองรักน้องนางพุ่งประจับจอกแน่เป็นแพลลอยติดก้นคุ้งเหมือนสวาดทับทำใจมุ่งมุ่งปองรักสาวแม่ดาบ้านนาเดือน12ลมลงนรกเท้าเอ็นอุ้มร้องง่วงหนักเหมือนชายอุ้มรักพักนี้กันเจ้าเตรียมเจ้าควันเทวันสถิตทุ่งนาโปรดช่วยดันน้ำใจน้องเธอรับนมบ้านนาขอนอนขอร่วมมันผู้ทรงเกียรติคนบุญรับแม่ตาวันขอให้รับซื้อความยิ่งป่าพึ่งป่าตาขอรุ่งประทานสวรรค์ไว้เพียงผู้เจ้าใบพายลาที่ว่าเริ่มเดือนฟ้านวลด้วยเป็นแห่งเดือนมาเคลื่อนมาควันที่ควันเพียงไทยตลาดว่าวาวคนงามที่ทุ่งทำภัยโปรดได้มาอยู่เคียงผู้ใจรักมันหรือไปควันทุ่งทองยิ่งใหญ่จับใจแล้วก็ไพเราะประพันธ์โดยครูพงศักดิ์นะคะจันทรุขาซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ประเภทดนตรีไทยลูกทุ่งแท้นะคะธีมของเพลงนี้เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆของชาวทุ่งเนื้อร้องงดงามทั้งให้การใช้คำและก็ภาษาสัมผัสเนี่ยนะคะก็ทำนองก็มาตรฐานตามแบบฉบับของลูกทุ่งคลาสสิกสอนคีรีเขาร้องได้เพราะสมกับเป็นสุดยอดราชาเพลงหวานนะคะได้ลูกเอื้อนลูกคอ7ชั้นเห็นไหมเขาจะค่อยๆคลึงเสียงขึ้นไปนะคะหลายตอนเลยที่เราฟังนะคะเพลงเนี่ยเขาจะกล่าวถึงขวัญกับเรียมค่ะซึ่งเป็นตำนานรักลูกทุ่งอมตะของวงการวรรณกรรมไทยนะคะเรื่องแผลเก่าซึ่งเป็นผลงานของไม้เมืองเดิมค่ะสก็นะพอพันถึงแผลเก่าขวัญเรียมนะก็จะมีเหมือนคำตัดเพาะบ่อยๆว่าวาสนาพี่น้อยนะอันนี้เขามีเพลงเหมือนกันนะคะชื่อเพลงวาสนาพี่น้อยค่ะก็เป็นเพลงของครูไพบูลย์อีกเหมือนกันครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยนะคะเป็นคีตกวีเอกแต่งเพลงอะไรนะก็ดังหมดนะคะอันนี้ก็เป็นหนุ่มสาวที่เขาหลงรักสาวนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจนวาสนาน้อยนะสาวก็เลยไปรักคนอื่นแต่เขาก็ยังมีความมั่นคงว่าถึงแม้กลับมาเนี่ยเขาก็ยินดีจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ความรักเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวยงามเสมอไปถูกไหมขี้เหร่ก็รักกันได้ใช่ไหมคะคือความรักจริงๆไม่อยู่ที่หน้าตาอยู่ที่หัวใจใช่ค่ะใช่อยู่ที่ความรู้สึกนะค่ะผลงานขี้เหร่ก็รักเนี่ยของครูไพบูลย์เช่นกันเป็นลูกทุ่งหวานๆนะคะฟังง่ายกินใจคนที่ไม่มีคู่ฟังแล้วนึกอยากจะมีคู่ขึ้นมาทีเดียวเลยนะเพลงนี้เพราะว่าเพลงขี้เหร่ก็รักเนี่ยเป็นอารมณ์เพลงแห่งความสุขของหนุ่มใหญ่วัย50โอ้โหนะคะถึงแม้ว่าร่างกายเขาเนี่ยจะขี้เหร่แ
แล้วก็มีโรคเรื้อรังแต่ว่าเนื่องด้วยบารมีแห่งการประพันธ์เพลงที่ไพเราะในความสามารถเขาหาคนจับได้ยากเนี่ยทำให้สาวใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะแล้วก็ยินดีที่จะอยู่เป็นคู่กับคนขี้เหร่นะเป็นความอบอุ่นในช่วงเวลาสั้นๆ3ปีสุดท้ายของชีวิตครูไพบูลย์นี่เป็นเพลงของเขาเองเลยนะสรุปแล้วเนี่ยทั้งพระเอกและก็นางเอกเนี่ยขี้เหร่ทั้งคู่เลยน่ารักเนาะแล้วก็สอนคีรีเนี่ยเขาก็เลยปล่อยอารมณ์เนี่ยผ่านเสียงเพลงได้อย่างน่าฟังมากๆบทเพลงนี้ยิ่งฟังยิ่งมีค่านะคะเรามาฟังกันตอนนี้เพลงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเพลงคิดถึงพี่ไหมนะคะคำร้องและทำนองก็ไม่ใช่ครูไพบูลย์แล้วนะคะเป็นครูพยงมุกดาซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เป็นบทเพลงที่ไม่เคยตายนะเพลงนี้ครูพยงเขาประพันธ์เพลงนี้ไว้เมื่อปี2506เพื่อให้ศิษย์รักของเขาชื่อทิวสุโขทัยซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่หล่อของเขาเลยนะคะแล้วก็แกก็รักมากซึ่งเขาเนี่ยคุณทิวสุโขทัยเนี่ยมาจากบ้านนอกเพื่อมาก่อร่างสร้างตัวตอนนี้ทันทีที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องคิดถึงคนรักคิดถึงครอบครัวใช่ไหมคะ เขาก็เลยเอาจุดเนี้ยมาจินตนาการเอามาแต่งเป็นเพลงขึ้นว่าคนเนี่ยเวลาที่อยู่ไกลกันนะคะเขาก็อาจจะมีสัญญากันว่าเวลากลางคืนนะให้ดูพระจันทร์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ถ้าเป็นข้างแรมก็ให้ดูดาวประจำเมืองให้ดูพร้อมกันนะจะได้ส่งใจไปถึงกันได้ก็
ทั้งคู่ของคนรักเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะพอฟังเพลงนี้เขาก็จะได้เพราะหมายถึงว่าคนที่มีจิตหรือความรู้สึกอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์อยู่แล้วในตัวถ้าได้ร้องเพลงนี้เนี่ยมันจะยิ่งเพราะขึ้นอันนี้ตามความคิดของครูประยงค่ะนี่ปรากฏว่าคุณทิวสุโขทัยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาเองเนี่ยไม่ถนัดเพลงลูกทุ่งจ๋าอย่างนี้นะคะเขาถนัดเพลงลูกทุ่งแนวลูกกรุงลูกทุ่งผสมกันเป็นอันว่าก็พับไปนะคะจนกระทั่งลูกศิษย์คนนี้เสียชีวิตครูพยงเนี่ยก็เลยมาติดต่อสอนคีรีนะคะให้ร้องเพลงนี้หลังได้ข่าวว่าเพลงนี้นี่เวลาเปิดนี่ต้องแบบปิดฟงปิดไฟใช่ไหมพี่ฉันได้บรรยากาศเห็นมองเห็นดวงดาวเพราะว่ามันกลางคืนนี่ใช่ไหมคิดถึงพี่ไหมซึ่งจะต้องส่งความรักเนี่ยผ่านดวงจันทร์ผ่านดาวประจำเมืองนะคะคุณพยงเนี่ยเรียกสอนคีรีมาคุณสอนคีรีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะชื่อเสียงเขาแผ่วลงไปเยอะจากที่เขาเคยโด่งดังมากเนื่องจากว่าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมคนในวงการเดียวกันโอ้ใช่ไหมคะพอกลับมาร้องเพลงนี้ใหม่ในปี2514เขาก็เลยโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากันว่านะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยมีลูกเอื้อนที่อ่อนหวานนะคะทำให้สอนคีรีกลับมาโด่งดังแล้วก็เรียกความนิยมจากแฟนเพลงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่นี่ขณะเดียวกันเนี่ยว่ากันว่าขณะที่เขาอัดบันทึกเสียงอยู่เนี่ยเขาให้ห้องอัดเสียงเนี่ยปิดไฟหมดเลยโอ้โหนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะได้อารมณ์บรรยากาศของค่ำคืนที่คิดถึงคนรักนะเขาก็อัดเพลงออกมาแล้วในขณะเดียวกันนะเวลาเขาไปแสดงบนเวทีเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันโดยการปิดไฟหมดเลยแล้วร้องเสียงสดในท่อนแรกแล้วพอเปิดพอผ่านท่อนแรกปั๊บโผล่มาอีกทีนึงเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีโอ้โหเสียงปรบมือนี่สนั่นหวั่นไหวกระหึ่มอยู่นานทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงปรบมือเนี่ยมาจากแฟนเพลงเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่ามันได้อารมณ์ยังไงวันนี้มิวสิกที่เราเลือกมานะคะก็ตรงใจเลือกมาให้เป็นมืดๆเหมือนกันดำๆนะให้เป็นแค่จำลองบรรยากาศที่อย่างที่คุณนั่งฟังอยู่นะคะนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจคิดกันพี่ก่อนน้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อได้แก้วใจโปรดมองแสงของนวลจันทร์เราสบตากันในแสงเรืองคืนในทั้งแรมฟ้าแสมบาราน้องจงมาหาดาวประจำเมืองทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาวทุกคราวเราฝันเห็นกันเนืองถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลคิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจเจ้าพี่ตรมพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้
เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกันกับจันฝากฝันกับดาวทุกคราก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกันโอ้โหเมื่อกี้แอบหลับตานี่เห็นดาวเต็มฟ้าเลยนะใช่ทั้งเดือนทั้งดาวนะคะแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอของเขานี่โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะซึ่งเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงสุดท้ายของเราแล้วซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นหูกันทีเดียวฝนตกฟ้าร้องนะคะเนื้อร้องทำนองก็คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นเพลงเอกอมตะลูกทุ่งของสอนคีรีเลยนะคะเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดที่หนึ่งซึ่งเป็นเพลงของครูไพบูลย์เพลงเก่าเป็นเพลงเก่าที่ดีมากฟังเพราะถูกใจคอลูกทุ่งทีเดียวถ้ามองในด้านดนตรีเรียกได้ว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นนะคะฟังรื่นหูมีความลงตัวตลอดกันทั้งเพลงเลยเรียกว่าฝีมือขั้นเทพเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นมาเมื่อปี2513ครูเขาเตรียมไว้ให้คุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็มาผ่องถ่ายให้กับคุณสอนคีรีในที่สุดนะคะมาฟังกันเพลงนี้เพราะค่ะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมไม่เห็นหน้าน้องพี่เขาละเมอละเมอเข้ามันตาบนฟ้าก็คือแม่คนตกเสียจนถนนน้ำน้องเออโคลนฝนพรำจำมาฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องที่ไม่เคยนี้หน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลับน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีตกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าฟังเสียงเพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบนะคะเพราะจับใจซึ้งกันไปเลยหนูไม่ต้องทานขนมหวานแล้ววันนี้ใช่แล้วก็ฟังกันเต็มอิ่มเลย9เพลงเต็มๆนะคะซึ่งเป็นเพลงเด่นๆของเขาทั้งนั้นเลยค่ะค่ะงั้นก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะน้องพราวกับพี่เป้าลาไปก่อนพบกันเทปหน้านะคะกับรายการไฮไลท์ไม้ไม้เพลงไทยสวัสดีค่ะ
คุณได้มองหาเครื่องดื่มในยามว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วหรือยังเราขอแนะนำเครื่องดื่มสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลากหลายชนิดกับชามรุมทั้ง5สกัดจากส่วนผสมทั้ง5ชนิดของมรุมได้แก่ใบดอกรากเมล็ดและกิ่งซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าของโปรตีนแคลเซียมและวิตามินชนิดต่างๆซึ่งจะช่วยบำรุงสายตาระบบทางเดินอาหารลดความดันโลหิตและเบาหวานแก้โรคไขข้อและกระดูกและยังเป็นยาบำรุงกำลังได้อีกด้วยชงง่ายเพียงใส่ชามรุม1ซองในน้ำร้อน1แก้วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีหรือจะชงให้เข้ากันดื่มเช้ากลางวันเย็นหรือดื่มในยามว่างตามต้องการสั่งซื้อชามรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้งคุณกำลังพบกับปัญหาอากาศเหม็นอับชื้นฝุ่นละอองไม่ว่าจากการทำอาหารจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือภายในห้องนอนของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาการไอจามภูมิแพ้ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพที่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้เครื่องฟอกอากาศ AirVision AirVision Mini Mate ขนาดพกพาเล็กกระทัดรัดสามารถฟอกอากาศรอบๆตัวคุณได้ทุกที่ทุกเวลาAirVision 200แบบติดตั้งภายในบ้านสามารถใช้กับปลั๊กไฟได้โดยตรงไม่ว่าภายในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือทุกสถานที่ที่คุณต้องเดินทางฝุ่นละอองเชื้อโรคและกลิ่นต่างๆในอากาศจะหมดไปเมื่อใช้เครื่องฟอกอากาศ AirVision พิเศษสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่เราขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศ AirVision 3000เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างขมิ้นชันสมุนไพรไทยโบราณที่ทุกคนรู้จักกันมาแสนนานใช้นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างโดยการปอกเปลือกหรือตากแห้งแล้วบดเป็นผงนำมาทำเป็นยาได้หลายขนานซึ่งประกอบไปด้วยวิตามิน A, C และ E จึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับสมานแผลภายในกระเพาะอาหารทำความสะอาดลำไส้ต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังและกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไป Net Shopping จึงได้นำคุณค่าต่างๆของขมิ้นชันมาสกัดรวมอยู่ใน Digestive Care เพียงรับประทานครั้งละ2แคปซูลคุณจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารต่างๆจากขมิ้นชันอย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษเป็นยาระบายซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวม
และอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกับชาชงสมุนไพร3ชนิดเลิศรสออร่ากรีนทีลีฟชาเขียวเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ชาเขียวแท้ 100% ให้ความหอมของชาเขียวรับประทานง่ายออร่าไฮบิสคัสฟลาวเวอร์ทีชาดอกชบาหอมเข้มข้นและกลมกล่อมให้วิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆจำนวนมากออร่าเทอร์มอริกชายทีชาขมิ้นช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของท่านดียิ่งขึ้นสะดวกในการใช้ชงง่ายละลายกับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อออร่าชาชงสมุนไพรรสเลิศได้ที่เน็ตช้อปปิ้งออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง